สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดย้อนคำพูดวีนาปวีนาปืนไม่ใช่ของเล่นไม่ควรผลิตออกมาสร้างค่านิยมผิดให้เด็กวันที่4ตุลาคมจากกรณีสุดสลดสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่3ตุลาคมณห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนมีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมสถานการณ์และจับกุมตัวคนร้ายได้เป็นเด็กชายอายุ14ปีพร้อมอาวุธปืนเหตุสะเทือนขวัญดังกล่าวสร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียลถึงพฤติกรรมของเยาวชนผู้ก่อเหตุรวมไปถึงการตั้งคำถามต่อการครอบครองอาวุธปืนในเยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจนเกิดกระแสที่ชาวเน็ตจำนวนมากออกมาโพสต์คลิปวิดีโอย้อนคำพูดของวีนาปวีนารองอันดับ2 Miss Universe Thailand 2023ในรอบ Preview Day The Keyword Showdown ซึ่งคีย์เวิร์ดที่วีนาได้รับคือสิทธิในการครอบครองปืนทางเพจ Thai Chassisโพสคลิปวิดีโอนาทีวีนาตอบว่าควรควบคุมสิทธิการครอบครองปืนรัฐบาลจะต้องตระหนักในเรื่องนี้ไม่ปล่อยให้เด็กหรือคนที่ไม่มีวุฒิภาวะครอบครองปืนเพราะมันจะทำให้เกิดการฆ่าและการนองเลือดในสังคมไทยพร้อมทิ้งท้ายเราจะต้องควบคุมไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ในสังคมไทยทั้งยังเน้นย้ำให้รัฐบาลช่วยควบคุมกฎในการใช้ปืนต้องให้คนที่มีวุฒิภาวะและคนที่เหมาะสมหรือมีอาชีพในหน้าที่จริงๆสามารถใช้ปืนได้เพื่อลดเหตุการณ์นองเลือดโดยยังมีนาทีที่วีนาพูดถึงสิทธิการครอบครองปืนและเยาวชนว่าจริงๆในปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายห้ามเด็กใช้ปืนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือการให้ความรู้กับลูกหลานว่าการใช้ปืนเป็นสิ่งที่ผิดและไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมไทยปืนไม่ใช่ของเล่นและของเล่นที่เป็นปืนไม่ควรถูกผลิตออกมาเพื่อสร้างค่านิยมที่ผิดให้กับเด็กและเยาวชนในสังคมไทยท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามากดถูกใจและแชร์คลิปวิดีโอดังกล่าวรวมถึงเรียกร้องให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญในการให้ความรู้เรื่องสิทธิในการครอบครองและวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเน้นย้ำดูแลในเรื่องนี้อย่างเข้มงวดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ